ทีนี้ถัดไปเราไปดูนักเรียนเมื่อละอองเรโนนะคะตกบนยอดเกสรเพศเมียแล้วก็จะงอกเป็นหลอดแท่งผ่านยอดแล้วก็ก้านเกสรเพศเมียนะคะจนกระทั่งถึงรังไข่เราเรียกว่าการปฏิสนธินะคะเพราะฉะนั้นการกระบวนการสืบพันธุ์ของพืชก็มืออีกหนึ่งการถ่ายละอองเรโนแล้วก็การงอกนะคะเมื่อตกลงบนยอดนี้ก็จะมีการงอกเกิดขึ้นนะคะกระบวนการที่2กระบวนการที่3ก็คือเกิดการปฏิสนธินะคะเพราะฉะนั้นเมื่อละอองเรโนนะคะตกบนยอดเกสรเพศเมียแล้วนะคะจะเกิดการงอกเป็นหลอดนะคะเป็นหลอดยาวนะคะเป็นหลอดยาวแทงผ่านยอดก้านเกสรเพศเมียนะคะนักเรียนถ้าอยากรู้ว่ามันงอกจริงหรือไม่นักเรียนสามารถทดลองได้ไหมได้ทำน้ำหวานแล้วก็เอาอะไรใส่นักเรียนเตรียมน้ำหวานใส่กระจกสไลด์หยดอะไรเอาอับละอองเรโนนะคะดอกแพงพวยเคาะใส่สักครู่หนึ่งนักเรียนมันก็จะงอกออกมายาวนะคะมันนึกว่านี่คือยอดเกสรเพศเมียนะคะมันก็จะงอกเป็นหลอดยาวแทงทะลุนะคะผ่านยอดก้านเกสรเพศเมียจนกระทั่งถึงรังไข่นักเรียนดูอันนี้นะคะยาวมาจนถึงรังไข่นะคะเพราะฉะนั้นภายในหลอดที่งอกยาวนี้ก็จะมีเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะซึ่งก็จะเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่ในออวูลนะคะนักเรียนมาปฏิสนธิที่นี่เซลล์ไข่ในออวูลนะคะเราเรียกกระบวนการนี้เรียกว่าการปฏิสนธินะคะเกิดการปฏิสนธิเสร็จแล้วนะนักเรียนถึงปฏิสนธิแล้วนะทีนี้เสร็จแล้วดูภาพนี้นะคะภาพนี้ก็เป็นภาพที่เกิดการปฏิสนธินะคะ fertilization แปลว่าปฏิสนธินักเรียนเมื่อสีเหลืองนี่คือละอองเรโนตกบนยอดเกสรเพศเมียเราเรียกว่าการถ่ายละอองเรโนแล้วพอเจอน้ำหวานมันก็จะแทงงอกเป็นหลอดยาวมาเราเรียกว่ากระบวนการงอกของละอองเรโนนะพอเข้ามาเจอรังไข่มันก็เกิดการปฏิสนธินะคะพอหลังจากปฏิสนธิเสร็จนักเรียนเมื่อเกิดการปฏิสนธิอะไรเกิดขึ้นนะคะเมื่อเกิดการปฏิสนธิออวูลเจริญเติบโตไปเป็นเมล็ดรังไข่เจริญเติบโตไปเป็นผลนะคะออวูลไปเป็นเมล็ดนะคะเมล็ดถั่วเมล็ดมะละกอเมล็ดแอปเปิ้ลเมล็ดทานตะวันนะคะเมล็ดถั่วฝักยาวเมล็ดแตงไทยแตงโมนะคะเมล็ดพุทราเมล็ดเงาะพวกนี้นะคะรังไข่เจริญเติบโตไปเป็นเนื้อนะคะเนื้อมะละกอที่เราบริโภคเนื้อแอปเปิ้ลนะคะเนื้อสาลี่เนื้อทุเรียนพวกนี้นะคะนักเรียนจำไว้นะว่าอะไรไปเป็นอะไรออวูลไปเป็นเมล็ดรังไข่ไปเป็นผลนะคะเมล็ดนี้นักเรียนนะคะไปเป็นเมล็ดภายในนี้ก็จะมีอะไรอีกมีต้นอ่อนมีเอมบริโอนะคะเพื่อเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่นะคะเป็นต้นใหม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าต่อจากนั้นนะคะออวูลเจริญเติบโตไปเป็นเมล็ดนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นยอดเกสรเพศเมียนักเรียนดูอันนี้ก็คือเมื่อเกิดการปฏิสนธิเสร็จนะคะอันนี้คือก้านเกสรเพศเมียนะคะรังไข่นี้หลังจากนั้นกลีบเลี้ยงกลีบดอกก็จะร่วงโรยนะคะเกสรเพศผู้เพศเมียก็จะร่วงโรยก็จะเหลือแต่ออวูลกับรังไข่นะคะรังไข่ก็จะเจริญเติบโตไปเป็นผลนะคะ
พราะฉะนั้นโดยทั่วๆไปนะคะหลังจากเกิดการปฏิสนธินะคะส่วนอื่นๆของดอกไม้กลีบดอกเกสรตัวผู้ยอดเกสรตัวเมียพวกนี้อาจจะร่วงหล่นไปเหลือผลนะคะเหลือผลไม้ที่เราบริโภคนะคะส่วนอาวุธจะเริ่มเติบโตไปเป็นเมล็ดแล้วภายในเมล็ดก็จะมีต้นอ่อนนะคะพอสุกแก่พอได้รับความชื้นมันก็จะงอกเป็นต้นใหม่ขึ้นมานะคะต้นภายในนี้ก็จะมีต้นอ่อนหรือเราเรียกว่าเอมบริโอนะคะภายในเมล็ดนะคะดูภาพนี้นะคะนักเรียนหลังจากอันนี้คือเกสรเพศเมียนะยอดสีแดงนะเหนียวเหนียวสีแดงดอกสีที่เราเห็นอยู่นักเรียนเกสรเพศเมียสีแดงดอกชบาใช่ไหมที่เราสังเกตนะคะอันนี้คือละอองเรโนนะคะสีเหลืองที่มาอยู่นะคะพอมาเจอเหนียวเหนียวมันก็จะเกิดการงอกนะคะมันงอกออกมามันก็พาเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้มาด้วยนะคะเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้มานะคะพอไปเจอรังไข่นักเรียนนะคะเซลล์ไข่เขาอาจจะอยู่ในอวูนะคะเซลล์ไข่นี่จะอยู่ในอวูเกิดการปฏิสนธินะคะมันก็จะงอกลงมานั่นเองดูภาพนี้นะคะนักเรียนภาพนี้หมายถึงว่าพอหล่นอยู่นี่มันก็จะงอกยาวออกมานะคะเวลาหล่นอยู่ตรงนี้เราเรียกว่าการถ่ายละอองเรโนนะคะพอยาวออกมาเราเรียกว่าการงอกของละอองเรโนเสร็จก็จะมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าผลไม้นะคะนักเรียนมะละกอหรือฝรั่งมะละกอหรือฝรั่งพวกนี้ก็จะมีเมล็ดอยู่หลายใช่ไหมมีหลายเมล็ดนะคะบางชนิดมีเมล็ดเพียงเมล็ดเดียวคิดว่าเกิดจากอะไรคิดว่าเกิดจากอะไรเอาลองคิดดูนักเรียนเคยบริโภคนี่ใช่ไหมลองนึกดูบางชนิดนักเรียนมีเมล็ดมะละกอนี่มีเมล็ดเพียบเลยใช่ไหมแตงโมมีมากเพียบเลยเงาะมีเม็ดเดียวเกิดจากอะไรอะไรล่ะนักเรียนคิดว่าลิ้นจี่นะคะเกิดจากอะไรนักเรียนเพราะตรงนี้ไงเพราะอวูเป็นไงนักเรียนคิดว่าเพราะอวูเป็นไงเกิดจากจำนวนอวูนั่นเองอวูนี่จะเริ่มเติบโตไปเป็นนี่อวูจะเริ่มเติบโตไปเป็นเมล็ดเพราะฉะนั้นอย่างเงาะนี่ก็ต้องมีอวูอันเดียวมะละกอหลายส้มหลายอันนั่นเองนะคะแฟนก็ขึ้นอยู่กับชนิดนั้นๆ นั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนรู้จักแล้วนะกระบวนการขยายพันธุ์พืชหรือสืบพันธุ์ของพืชนะคะเพราะฉะนั้นผลไม้ที่เราบริโภคต่างๆอย่างเมื่อกี้เราได้เห็นภาพอะไรดอกแคนะคะนักเรียนดอกแคนี่มีอวูกี่อันหลายใช่ไหมเพราะฉะนั้นดอกแคนี่จึงมีเมล็ดเป็นไงมีมากนะคะนักเรียนดูดอกแคเห็นไหมอวูมากนะคะเพราะฉะนั้นอวูนี่เริ่มเติบโตไปเป็นเมล็ดเพราะฉะนั้นอันนี้มีอวูเรียงเป็นตับนะคะอวูมากนั่นเองนะคะนี่นักเรียนดูอันนี้ก็เป็นจำนวนอวูนั่นเองนะคะถ้ามีอันเดียวเวลาดอกร่วงเลยก็จะเป็นผลเดียวนะคะมีเมล็ดอันเดียวนะคะอวูอันเดียวถ้าอวูหลายอันเมล็ดหลายนะไม่ยากทีนี้เวลาเอาไปเพาะปลูกนะคะนักเรียนคิดว่าในการขยายพันธุ์ไม้ผลนะคะนักเรียนจะปลูกทุเรียนจะปลูกเงาะนะคะทำไมจึงไม่นิยมเพาะจากเมล็ด
จริงไหมทำขยายพันธุ์ไม้ผลนะคะนักเรียนอย่าว่าไม้ผลเลยพืชเศรษฐกิจก็เหมือนยางพาราเขาจะไม่เอาเมล็ดไปเพาะนะคะเขาเอาเมล็ดเขาเอาต้นอะไรยางพาราติดตานะคะเอาต้นติดตาไปหายางพันธุ์ดีๆไปเงาะนักเรียนจะทำสวนเงาะจะทำสวนทุเรียนนะคะทำไมเราไม่เอาเมล็ดไปเพาะเพราะอะไรเพราะเอาขาตัวแทนหน่อยนะคะอภิสิทธิ์ลองบอกเพื่อนดูทำไมนะคะทำไมเราไม่ขยายพันธุ์ไม้ผลนี่ไม่นิยมเอาเมล็ดเนี่ยไปเพาะเอาลุกขึ้นยืนเลยนะคะเอาตบมืออภิสิทธิ์หน่อยว่าเลยทำไมเพราะใช้เวลานานครับใช้เวลานานกว่าจะโตนานอะไรอีกเกี่ยวกับการที่เราไม่ใส่ใจดูแลด้วยครับถ้าเราใส่ใจดูแลล่ะถ้าเราไม่พอทำไมไม่พอจากเมล็ดที่เขาทำต่างๆสวนต่างๆนะคะจะใช้เวลานานใช้เวลานานโตช้าแล้วก็อะไรอีกมันโตช้าอะไรอีกอันนึงรสชาติเป็นไงอาจจะไม่อร่อยนะคะไม่อร่อยก็คือเปลี่ยนไปจากเดิมใช่มั้ยเอาตบมือให้อภิสิทธิ์ด้วยนะคะนักเรียนนักเรียนจะเห็นว่าการขยายพันธุ์ไม้ผลนี่เราจะไม่นิยมเพราะจากเมล็ดนะคะนักเรียนจะทำสวนมังคุดไม่มีใครเอาเมล็ดมังคุดไปเพาะนะคะไม่เอาเมล็ดเงาะเนี่ยไปวางหลุมละอันนะคะเพราะอภิสิทธิ์บอกว่ามันโตช้านะคะเพราะนักเรียนดูใช้เวลานานนะคะก็คือโตช้านักเรียนยางพารานี่กว่าจะกรีดได้ถ้าเราพ่อจากเมล็ด8ปีนะคะแต่ถ้าเราติดตาเอา5ปีก็ได้นะคะ5ปีก็ได้เพราะฉะนั้นการขยายพันธุ์นี่นะคะพ่อจากเมล็ดนี่ใช้เวลานานเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ผลผลิตแล้วก็ผลที่ได้อาจจะมีรสชาติหรือลักษณะต่างไปจากเดิมนะคะหรือที่เขาเรียกว่ากลายพันธุ์นะคะมันเพี้ยนเปลี่ยนไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนนะคะจะเห็นว่าการขยายพันธุ์นะคะหลังจากพืชนะคะเกิดการปฏิสนธิแล้วได้เมล็ดออกมาแล้วนะคะเมล็ดนี้ได้รับมีน้ำนะคะนักเรียนมีความชื้นก็คือน้ำมีอุณหภูมิที่เหมาะสมมีแก๊สออกซิเจนก็จะงอกเป็นต้นไม้ขึ้นนะคะก็จะงอกเป็นต้นไม้อย่างเมล็ดพวกนี้นะคะงอกเป็นต้นไม้แต่พวกพืชไม้ผลต่างๆพืชเศรษฐกิจเราไม่นิยมนะคะไม่สาเหตุที่ไม่นิยมเพราะมันโตช้านะคะช้ามากแล้วเป็นไงอาจจะกลายพันธุ์นะคะรสชาติเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะเราต้องการรสชาติเนื้อทุเรียนอย่างเนี้ยไม่ได้นะคะหรือมังคุดเงาะนะคะต้องการรสชาติอย่างนี้ไม่ได้นะคะก็คือหรือที่เรียกว่ากลายพันธุ์นั่นเองนะคะพันธุ์เปลี่ยนไปแต่มีข้อดีไหมนักเรียนข้อดีของการขยายพ่อจากเมล็ดมีไหมมีเพราะอะไรข้อดีก็คือข้อดีของการพ่อจากเมล็ดนักเรียนอย่างมนุษย์ที่คิดขึ้นมานะคะการติดตาอะไรพวกนี้ก็ต้องเอาต้นตอคือต้นที่พ่อจากเมล็ดพ่อจากเมล็ดมีอะไรล่ะนักเรียนรากอะไรเอ่ยมีรากอะไรรากที่ทำให้ต้นแข็งแรงก็คือรากแก้วนะคะนักเรียนแต่มีข้อดีนะคะก็คือต้นที่พ่อจากเมล็ดนั้นจะมีอายุยืนนานนะคะโตช้าก็จริงแต่อายุยืนลำต้นแข็งแรงนะคะเนื่องจากมีระบบรากแก้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าพืชยางพารานะคะช่วงที่เกิดพายุเกเพราะว่าเป็นต้นที่เป็นไงพ่อจากการติดตานะคะไม่ปลูกไปเป็นไงทำให้เกิดล้มได้ง่ายนะคะแหวนพืชพวกปักชำก็ดีนะคะนักเรียนพวก
ตอนก็ดีไม่มีระบบรากแก้วนะคะแต่ถ้าหากว่าใช้เมล็ดเพาะนักเรียนมันงอกออกมาส่วนแรกที่โผล่ออกมาคือรากแก้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าการขยายพันธุ์พืชนั้นก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะถัดไปเราไปดูนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าการขยายพันธุ์พืชนะคะเนื่องจากการขยายพันธุ์นะคะพืชโดยใช้เมล็ดนี่มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียก็ขึ้นอยู่กับเราต้องการตรงไหนนะคะเราก็เลือกไปใช้นะคะอย่างข้าวนี่นักเรียนเขาก็ใช้วิธีเพาะจากเมล็ดนะคะนักเรียนคิดว่าพืชสามารถขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้หรือไม่นะคะได้ไหมนักเรียนได้นะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าพืชดอกพวกนี้นะคะจะมีเกสรเพศผู้เพศเมียในการแพร่พันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เกิดกระบวนการสืบพันธุ์ของพืชนะคะหลังจากที่เกิดการถ่ายละอองเรโนการงอกของละอองเรโนเกิดการปฏิสนธิแล้วนะคะได้เมล็ดออกมานะคะโอวูลนี่เจริญเติบโตไปเป็นเมล็ดนะคะเมล็ดที่เรานำไปเพาะนี้ก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนอกจากนั้นก็จะมีกระบวนการที่ไม่ต้องใช้เกสรเพศผู้เพศเมียนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งมาศึกษาต่อนะคะว่าการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนั้นมีอะไรบ้างนะคะThank you.